รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีร่วมทำบุญตักบาทในโครงการผู้ว่าพาแต่งไทยหิ้วปิ่นโตทำบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดลบุรีโดยคณะสงฆ์จังหวัดลบุรีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาทฟังธรรมในโครงการผู้ว่าพาแต่งไทยหิ้วปิ่นโตทำบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุภกินแวงชินรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหิ้วปิ่นโตอาหารข้าวหวานแทนการใช้ถุงพลาสติกมาทำบุญตักบาทถวายแด่พระพิสุสงฆ์ณวัดโพเทพประสิทธิ์ตำบลโ,โพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆข้าราชการนักเกรยียนเยาว,วชนพุทธศาสนิกชนได้ใกล้ชิดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาทฟังพระธรรมเทศนาน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประจำตนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้ดีขึ้นเป็นการส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งประเพณีการทำบุญตักบาทนอกจากนี้ยังมีการปล่อยพันปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจังหวัดลบบุรีได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระตามวัดต่างๆในจังหวัดลพบ,บุรี เพื่อให้ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญกันอย่างทั่วถึง